God is in the house. Amen. The Lord is here. Hallelujah. Jose. สวัสดีครับ Hello สวัสดีครับ Jose. Thank you for the wonderful worship. Amen. การนมัสการที่ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับ Amen. Amen. God is good. พระเจ้าดี Amen. It's good to see you here in the house of the Lord. ดีใจที่ได้ยินได้เจอพวกเราอีกครั้งในบ้านของพระเจ้า Amen. Hallelujah. AndWe want to welcome anybody that has not been here in the last day or two. ใครที่ไม่ได้มาณที่แห่งนี้ในวันเมื่อวานและอีกวันหนึ่งไหม Oh, welcome. Amen. ยินดีต้อนรับครับ Amen. Amen. Welcome. Hallelujah. But today we will continue into something even more.เราจะต่อเนื่องไปสิ่งที่มากไปกว่าเดิมในวันนี้อาเมนกัน God always goes from lesser to greater พระเจ้าจะไปจากสิ่งที่เล็กน้อยไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ He goes from faith to faith พระองค์ไปจากความเชื่อหนึ่งไปอีกความเชื่อหนึ่ง And from glory to glory จากพระสิริหนึ่งไปสู่พระสิริหนึ่งอาเมนครับ Hallelujah อาเมน Hallelujah When we seek the Lord และเมื่อเราหาแสวงหาพระเจ้า God knows itพระเจ้ารู้ดีว่าเราแสวงหาพระเจ้าอยู่ There's a verse in the book of Malachi มีคนคนหนึ่งในหนังสือมาลาคีบทที่3 verse 16ข้อที่16ครับ17ข้อที่17ด้วย And it says this แล้วก็บอกไว้ว่า It says that there are people that fear God มีกลุ่มคนที่ได้ยินจากพระเจ้า And they talk about Godall the time แล้วก็พูดเกี่ยวกับพระเจ้าตลอดเวลาเลย Amen Amen ครับ And it says that there are angels คนกลุ่มนี้คือทูตสวรรค์ that are writing a book ที่เขียนหนังสืออยู่ Amen Amen ครับ every time that you mention the name of the Lord และทุกๆครั้งที่พวกเรากล่าวถึงพระนามของพระเจ้า even when you simply think about him หรือแม้แต่แค่คิดในหัวเท่านั้น it's written in the bookก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือฮาเลลูยาฮาเลลูยา And it says in the word of the Lord that the book is written for them เขียนไว้ว่าในพระคัมภีร์มาราคีเขียนไว้ว่ามีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำหน้าพระพักได้บันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระเยโฮวา So to talk and to think about the things of God เมื่อเราพูดหรือคิดสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าIs so important to the Lord. มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพระองค์ That it is being recorded. ก็เลยถูกบันทึกเอาไว้ Amen. Amen. It says in the book of 1 John chapter 5 and verse 7. แล้วก็ถูกเขียนไว้อีกในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ7 There are three that bear record in heaven. มีพยานอยู่3อย่างในสวรรค์ The Father. ก็คือพระบิดาเจ้า The Son. พระบุตรAnd God the Holy Spirit. และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ And these three are one. และทั้งสามพระองค์นี้เป็นหนึ่งเดียวกัน The operative word is bear record. คำสำคัญก็คือเป็นพยาน Amen. Amen. It means that everything is recorded. นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกบันทึกเอาไว้ Amen. Amen. And there are three. There's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.นี่คือ3บุคคลพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ If you notice how many triune or trinity scriptures that we've been reading Say again please How many verses we've used that have the Father the Son and the Holy Spirit all in one verse ในพระคัมภีร์เนี่ยเราทราบไหมว่ามีกี่คำที่กล่าวถึงพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นองค์เดียวองค์เดียวกัน And this is one of them นี่คือ1ในข้อเหล่านั้น Amen Amen ครับ And it says these three are onegล่าวไว้ว่าทั้ง3พระองค์นี้เป็นหนึ่งเดียวกัน Amen Just like us เหมือนกับพวกเรา We have a spirit เรามีจิตวิญญาณ We have a soul มีความคิดจิตใจ And we have a body และอยู่มีร่างกาย All these three parts are one It's us 3ส่วนนี้เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือตัวเรา Amen Amen ครับ And so likeGod we were made in his image and in his likeness อย่างเช่นเดียวกับพระเจ้าเราถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์ Amen Amen So we in order to have a wonderful victorious blessed life เพื่อที่เราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะและเป็นพร We must nourish the things of the spirit
เราต้องบำรุงจิตวิญญาณ Our spirit cannot be satisfied with anything less than God จิตวิญญาณของเราไม่สามารถถูกทำให้เติมเต็มได้ยกเว้นแต่ว่าพระเจ้าเท่านั้น Amen Amen ครับ Our soulและความคิดจิตใจของเรา is only satisfied ก็จะถูกทำให้พึงพอใจได้ with the things between heaven and earth the ethereal things สำหรับจิตวิญญาณของเราสำหรับความคิดจิตใจของเราจะถูกทำให้พึงพอใจได้โดยสิ่งที่อยู่ระหว่างสวรรค์และแผ่นดินโลก like feelings sentiments emotions convictions will ความรู้สึกความสำนึกต่อบาป feelings beingfeelings ความรู้สึก sentiments ความคิดที่ตกตะกอนแล้วสมบูรณ์แล้ว emotions อารมณ์ convictions การสำนึกต่อบาป will และเจตนาเจตจำนง thoughts ความคิดในเรา amen amen ครับ all of those things are intangibles 3 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ but it tells us in the word of the lord และในพระคัมภีร์พระเจ้าก็กล่าวต่อไปว่าThat there's two kinds of knowledge. มีความรู้อยู่สองรูปแบบ There's the God kind of knowledge. ความรู้ของพระเจ้า And then there's earthly knowledge. และความรู้อย่างโลกนี้หรือโลกีวิสัย I.e. the tree of the knowledge of good and evil. หรือพูดอีกแง่หนึ่งก็คือต้นไม้แห่งการแห่งความรู้ดีรู้ชั่ว When we like Eve. เหมือนดังเช่นเอวา Allow ourselves to eat of the treeOf good and evil. เหมือนเราเป็นดังเช่นเอวาที่ยอมให้ตัวเราเองกินจากผลของต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว Like the Lord said to Eve. เหมือนกับที่พระเจ้าบอกกับเอวาว่า The day that you eat of this tree. วันไหนที่เจ้ากินเจ้าจะตาย You will surely die. เจ้าจะตายอย่างแน่นอน Amen. Amen. She ate the fruit. Eve ก็กินผลไม้นั้น And she died. และเธอก็ตายจริงๆ But yet she continued to exist. แต่จริงๆแล้วเธอก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปBut the death was spiritual. แต่ความตายนั้นเกิดขึ้นในวิญญาณ Amen. Amen. ครับ And the soul and the body were only they only continued for a certain amount of time and then they died. และสำหรับความคิดจิตใจและร่างกายก็อยู่ต่อไปในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นและหลังจากนั้นก็ตายด้วยกัน Amen. Amen. So the things that are of the world of the earth of this world that we're living in. สิ่งที่เราอยู่ในโลกแห่งนี้ They produce nothing but death.In us, ไม่สามารถผลิตอะไรได้เลยนอกจากความตายที่อยู่ในเรา That's where all the sickness, all the disease, all the infirmity, all the pain, all the that's where it comes from. นั่นเป็นที่มาของความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บปวดทุกทรมานแล้วก็ปัญหาต่างๆ You know where all this confusion in the world is coming from? เราทราบไหมว่าความสับสนวุ่นวายในโลกนี้มาจากที่ไหน Politicians. มาจากนักการเมืองทั้งหลาย You know where all thiseconomic crash and stuff is happening from เศรษฐกิจที่มีปัญหาเหล่านี้เศรษฐกิจตกต่ำก็มาจากนักการเมืองด้วย economists เป็นนักเศรษฐศาสตร์ you know where all this perversion of mind that people don't even know if they're a man or a woman การบิดเบี้ยวทางความคิดที่คนไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเพศชายหรือเพศหญิงสิ่งนี้มาจากไหนล่ะ it's coming from secular schools and educationinstitutions มาจากโรงเรียนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเอาขอโทษมาจากโรงเรียนสามัญธรรมดาที่ไม่ได้มีพระเจ้าอยู่ในนั้นแล้วก็สอนสิ่งเหล่านี้ There's confusion in the world นี่คือความสับสนในโลก Do you know where all these wars and famines and pestilences come from แล้วสำหรับสงครามการกันดารอาหารและความอดอยากล่ะ It's from human ingenuity ก็มาจากการกระทําของเนื้อมือมนุษย์ทั้งสิ้น And that'sThe knowledge of the tree of good and evil. นี่คือผลของต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว But there's another knowledge source available to us. แต่ว่ามีแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งสำหรับเรา The book of Proverbs tells us. ในพระธรรมสุภาษิตบอกเราว่า That the knowledge of the holy. เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ Proverbs chapter 9. อ๋อขอแปลให้ verse 10. สุภาษิตบทที่9ข้อที่10นะครับขออภัยผมจะอ่านในภาษาไทยนะครับความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความเข้าใจอาเมนอาเมนครับฮาเลลูยา It says that the fear of the Lord or awe and reverence for the things of God ความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่ปัญญานำไปสู่ความรู้
is the beginning of wisdom. นั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญญา Amen. The knowledge of the holy ความรู้เกี่ยวกับองค์บริสุทธิ์ is understanding. ก็คือความเข้าใจ Amen. Amen. Not just any knowledge. ไม่ใช่ความรู้อะไรก็ได้ The knowledge of the holy ต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับองค์บริสุทธิ์เท่านั้น is understanding. ก็คือความเข้าใจThere's three words in this verse. มีคำสามคำในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ that overlap each other. ที่ดูเหมือนว่ามันจะซ้อนทับกันเหลื่อมกันนิดนึง in various ways. ในหลายๆมิติหลายๆทาง One of them is knowledge. คำแรกก็คือคำว่าความรู้ The other one is wisdom. โอเคแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือความwisdom knowledge and understanding อาจารย์เขาบอกว่าก็คือคำว่าปัญญาความรู้แล้วก็ความเข้าใจ amen amen ครับ they're very closely related to each other ก็จะสับกันนิดนึง so in Thai we have here the wisdom and knowledge and understanding a little bit swift the position but it's also the three one yeah the order is irrelevant the Yeah. อาจารย์ท่านบอกว่าลำดับเนี่ยไม่สำคัญแต่ว่ามันต้องมี3สิ่งนี้ก็คือมีปัญญามีความรู้และความเข้าใจโอเค Yeah it could be understanding knowledge and wisdom uh-huh. wisdom knowledge and understanding or knowledge okay. yeah, it doesn't matter the order doesn't matter โอเคลำดับเนี่ยไม่สำคัญอาจจะเป็นสิ่งใดก็ได้แต่ต้องมี3อย่างนี้ความรู้ความเข้าใจและปัญญา But these three concepts ความใจความสำคัญของ3อย่างนี้ are realเป็นสิ่งที่จริงจับต้องได้ Amen. Knowledge is one thing. ความรู้ก็เป็นหนึ่งอย่างในนั้น It's information. มันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร You can go to the internet and get knowledge about almost anything. เมื่อเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเราพบความรู้ที่เป็นข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมาย But knowledge is not understanding. แต่ความรู้ไม่ใช่ความเข้าใจ Understanding is knowing what the knowledge is for. ความเข้าใจก็คือรู้ว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมีไว้สำหรับอะไรIf you've never seen a key, เมื่อเราเห็นกุญแจบางอย่าง and I give you a key, เมื่อเราเห็นกุญแจแล้วตัวอย่างเช่นอาจารย์ให้กุญแจกับพวกเรา and you say what is this? เราก็เห็นกุญแจเหล่านั้นแล้วก็คิดว่าแล้วกุญแจเหล่านี้มันหมายถึงอะไร and I say to you it's a key, มันก็คือกุญแจนั่นแหละ oh so now you know you have knowledge. ตอนนี้เรามีความรู้แล้วว่ามันคือกุญแจนี่คือความรู้ that it's a key. เรารู้ว่ามันคือกุญแจ but then the question is what is a key for?แล้วในคำถามต่อไปก็คือกุญแจนี้เอาไว้สำหรับอะไร Oh, it's to open locks. แน่นอนว่าเอาไว้ปลดล็อกบางอย่าง Oh, okay, wonderful. So now you have a little more understanding. และตอนนี้เราได้รับความเข้าใจที่มากขึ้นแล้ว But there's a front door, a side door, a back door. There's a lock and a thing. Which lock? เราก็พบว่ามีล็อกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าประตูหลังประตูข้างหรือสิ่งอื่นๆแล้วกุญแจนี้สำหรับล็อกอันไหนล่ะอาเมนอาเมนครับ If we go to a safety deposit box in the bank you go in there and there's hundreds of boxes เมื่อเราเข้าไปในตู้นิรภัยในธนาคารเราพบว่ามีหลายร้อยตู้ And you have one key เราพบว่ามีหนึ่งกุญแจที่เราถือไว้ Which one is it แล้วกุญแจที่เรามีนั้นไว้สำหรับอะไรล่ะ AmenSo we need more understanding. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องการความเข้าใจที่มากขึ้น And that's where wisdom comes in. นี่คือเหตุผลว่าทำไมปัญญาจึงเข้ามา Wisdom is to know when and how to use the knowledge and the understanding. ปัญญาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องใช้ความรู้และความเข้าใจ Amen. และจะใช้อย่างไรด้วย Amen. Amen ครับ And so it says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom.ในนี้บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา That's when we start learning how to use the wisdom the gifts the talents the abilities that God has given us นั่นคือจุดเริ่มต้นในการใช้ความสามารถในการใช้ของประทานและในการใช้สิ่งอื่นๆที่พระเจ้าให้ไว้กับเรา Amen Amen And then it begins to profit us แล้วเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เราก็ค่อยๆได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น And so like I said there's two kinds of wisdomอย่างเช่นที่อาจารย์บอกไว้มีปัญญาอยู่2รูปแบบ James tells us that the wisdom that comes from heaven อาจารย์ยากอบบอกเราว่ามีปัญญาที่มาจากเบื้องบน is pure เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ it's easy to be entreated สามารถที่จะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายสามารถขอโทษสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย Amen and it's full of good fruit และเต็มไปด้วยผลที่ดี Amen Amen
But the wisdom that is from beneath. แต่ว่าปัญญาอย่างโลกนี้หรือที่มาจากเบื้องล่าง is sensual. เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก demonic. เป็นแบบเนื้อหนังเกี่ยวข้องกับปีศาจ and devilish. และเกี่ยวกับโลกียวิสัย Amen. Amen.And so what we want is the wisdom that comes from heaven. สิ่งที่เราต้องการก็คือปัญญาที่มาจากเบื้องบน And that comes from the knowledge of the holy. ปัญญาที่มาจากเบื้องบนนี้มาจากองค์ผู้บริสุทธิ์ Amen. Amen. ครับ And so where we are in our life today. เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ is that we are in a place. เราก็อยู่ในสถานที่บางอย่าง where we need God's wisdom.ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตามที่เราอยู่ในโลกนี้เราต้องการปัญญาจากพระเจ้า God's knowledge เราต้องการความรู้จากพระเจ้า and God's understanding และเราต้องการความเข้าใจจากพระเจ้า and those three things และทั้ง3อย่างนี้ come from the Lord มาจากพระเจ้าเอง in the book of Proverbs ในพระธรรมสุภาษิต chapter 2 and verse 6ข้อ2บทที่2ข้อ6บอกว่า wisdom knowledge and understanding ปัญญาความรู้และความเข้าใจ come from the mouth of God มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามาจากปากของพระเจ้า for the Lord gives wisdom เพราะว่าพระเจ้าให้ปัญญา out of his mouth come knowledge และจากปากของพระองค์นั้นมีความรู้ and understanding และความเข้าใจ amen amen hallelujah so that's why it's critically important to hear the voice of the Lord นี่คือเพราะเหตุนี้มันจึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่จะต้องได้ยินปัญญาจากพระเจ้า One time I was my background is in energy research พื้นเพของอาจารย์นี้มาจากการพื้นเพของอาจารย์มาจากการวิจัยด้านพลังงาน One time we had a project ครั้งหนึ่งอาจารย์ทำโปรเจกต์หนึ่งโครงการหนึ่งในห้องแลบห้องวิจัย But we were trying to design what was then just theoryJust an idea. อาจารย์ก็พยายามที่จะออกแบบบางสิ่งบางอย่างจากทฤษฎีซึ่งเป็นทฤษฎีเท่านั้น They wanted to design a neutron beam filter. Can beam? Neutron. Okay. อาจารย์จะต้องการสร้างแผ่นกรองนิวตรอนขึ้นมา Filter. Filter. Okay. So they worked on this project for 2 years. แล้วทีมงานของอาจารย์ก็ทำงานตรงนี้มา2 ปีแล้วI inherited the project because I went into the department. อาจารย์ได้รับมอบหมายงานนี้มาเพราะว่าบังเอิญอาจารย์เข้าไปในแผนกนั้นที่ทำงานวิจัยด้านนี้ One day the department head called me into the office. และแผนกนั้นวันหนึ่งก็เรียกอาจารย์ให้เข้าไปในออฟฟิศของเขา And he said to me, I need to go to Washington. You need to go to Washington. อาจารย์ก็บอกคนที่นั่นว่าอาจารย์ต้องเดินทางไปที่วอชิงตันนะ And present our findings on the neutron beam filter.Is that the Washington D.C.? Yes. Okay. อาจารย์บอกแผนกนั้นว่าอาจารย์ต้องเดินทางไปที่เมืองหลวงวอชิงตันดีซีนะเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่เขาค้นพบนำเสนอโครงการของอาจารย์ Because we were one of the companies that the government gave us $7 million and told us to research this. เพราะว่าบริษัทของอาจารย์เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวน7 ล้านเหรียญ They had hired 250 laboratories all across the nation.Okay. Do you mean government? Okay. และรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจ้างห้องทดลอง250ห้องทดลองทั่วประเทศให้ทำการทดลองลักษณะนี้ To try to develop this neutron beam filter. เพื่อที่จะสร้างแผ่นกรองลำแสงนิวตรอนอันนี้ And now it was the end of 2 years. และนั่นก็คือช่วงเวลาจะจบ2 ปีแล้วของโครงการ So all the companies were going to convene in Washington เพราะฉะนั้นบริษัททุกแห่งก็เลยต้องมารวมตัวกันที่กรุงวอชิงตัน And they were going to present their findings และก็นำเสนอสิ่งที่พวกเขาค้นพบ So the department head called me into the office และแผนกของอาจารย์ก็เลยเรียกอาจารย์ไปที่ออฟฟิศของแผนกนั้น And he said to me และก็บอกกับอาจารย์ว่า What have we developed the filterเราพัฒนาอะไรขึ้นมามันคือแผ่นกรอง And I said, well, why do you ask? แล้วอาจารย์ก็ถามกลับไปว่าแล้วถามอาจารย์ทำไมล่ะ He said, I need to go to Washington in 2 weeks. คนที่ถามอาจารย์คนนั้นก็ตอบอาจารย์มาว่าก็เพราะเราจะต้องไปที่วอชิงตันภายใน2 สัปดาห์นี้ And I said, oh, okay. อาจารย์ก็บอกว่าโอเคเข้าใจ I'll get back to you. ผมจะกลับมาหาคุณนะครับ And so I started feeling nervous here.
ผมก็รู้สึกกระอักกระอ่วนบริเวณช่องท้อง because I really did not understand the whole 2 years I had just come into the department เพราะอาจารย์เพิ่งเข้ามาในแผนกนั้นอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าที่2ปีที่ผ่านมาทำอะไรกันไปบ้าง now before this ก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น I had told the Lord ผมก็บอกกับพระเจ้าว่า I'm gonna fast and pray all month ผมจะอธิษฐานอดอาหารทั้งเดือนเลย so when lunchtime would come เมื่อเวลาอาหารเที่ยง I would go into my van I used to have a van ผมก็จะไปที่รถตู้ของผมผมมีรถตู้นะ and I would just lay flat on my back แล้วก็นอนลงที่รถตู้ของผมในรถตู้และนอนลงในรถตู้และอธิษฐาน for an hour or two 1ชั่วโมง2ชั่วโมง I would just pray in the spirit ผมก็แค่อธิษฐานในพระวิญญาณ and so when he said that I said I'll get back to youเมื่อคนที่เรียกอาจารย์ไปหาในออฟฟิศน่ะบอกว่าอาจารย์ก็บอกคนในออฟฟิศที่เรียกอาจารย์ไปหานะว่าโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาหาคุณนะ This happened right about 11:30 in the morning เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน 11:30 ตอนเช้า And I started feeling that oh I need to go check on this ผมก็รู้สึกกระอักกระอ่วนในช่องท้องผมก็เลยต้องกลับไปทำอะไรบางอย่าง And as I turned to go to my laboratory ตอนนั้นอาจารย์กำลังจะเดินกลับไปที่ห้องทดลองThe Lord said to me. พระเจ้าก็บอกกับอาจารย์ว่า I thought you were going to fast. คิดว่าเจ้าจะไปอธิษฐานอดอาหารซะอีกนะ So I'm literally in mid step. ผมกำลังจะก้าวไปอีกก้าวหนึ่ง On the way to the lab. ระหว่างทางกลับไปห้องทดลองของผม And I said yes, Lord. ผมก็ตอบพระเจ้า I turned around and went straight to the van. ครับพระเจ้าและก็เดินกลับไปที่รถแวน And I laid flat on my back.และผมก็นอนลงที่รถแวนของผม And I wasn't asking for anything ผมไม่ได้ขออะไรเลยจากพระเจ้า I wasn't praying about anything ไม่ได้อธิษฐานอะไรเลย I was just praying in the spirit แค่อธิษฐานในพระวิญญาณเท่านั้นพูดภาษาแปลกๆไปเรื่อยๆ Because the spirit prays according to the perfect will of God เพราะว่าการอธิษฐานในพระวิญญาณนั้นก็คือการอธิษฐานพระทัยของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบAnd right as I'm there, laying flat on my back. ในขณะที่อาจารย์กำลังนอนและอธิษฐานในพระวิญญาณอยู่นั้น Then all of a sudden there was a flash vision. อาจารย์ก็ได้รับนิมิตที่เข้ามาอย่างฉับพลันทันใด It's like that. เหมือนกับอะไรบางอย่างที่เข้ามาฉับพลันทันใดนั้น And I see the whole process on how to make the filter. แล้วผมก็เห็นกระบวนการทั้งหมดในการสร้างแผ่นกรองอันนี้ In a split second. ในเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นIt was a 7-step process. มันเป็นกระบวนการ7ขั้นตอน But I saw the whole thing all at once. และผมเห็นกระบวนการทั้งหมดภายในช่วงเวลาเดียว Not only did I see it. ไม่ใช่แค่ผมเห็นเท่านั้นนะ But I understood. ผมได้รับความเข้าใจด้วย Wisdom, knowledge, and understanding. ความสติปัญญาความรู้และความเข้าใจ Come from the mouth of God. มาจากปากของพระเจ้า Amen. Amen.And so I just in a split second in real time ในเสี้ยววินาทีนั้นจริงๆที่ผมเห็น This is the way it was นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นJust like that ก็คือนอนอธิษฐานภาษาแปลกๆอยู่แล้วมันก็แวบเข้ามาทันใด Prayed in the spirit อธิษฐานในพระวิญญาณ Saw the vision แล้วอาจารย์ก็ได้รับนิมิต Understood everything แล้วเข้าใจทุกอย่างAnd just kept on praying. แล้วหลังจากนั้นก็อธิษฐานต่อ After that, หลังจากนั้น I didn't even go do it. Not even. I didn't go to the laboratory to do. ผมก็ยังไม่ได้กลับไปที่ห้องทดลองแล้วก็เริ่มกระบวนการ For two, I had other projects going on. เพราะผมมีความรับผิดชอบในโครงการอื่นๆด้วย So I was doing other things, working, doing other things. ผมก็ทำงานอื่นๆต่อไปในตอนนั้น The last day. และในวันสุดท้ายWhen the department head was going to the airport, ตอนที่หัวหน้าแผนกกำลังจะไปที่สนามบิน I walked into my laboratory. ผมก็เดินไปที่ห้องทดลองของผม At 9 a.m. in the morning. ใน 9 โมงเช้าเวลานั้น And I just started doing exactly what I saw in the vision. แล้วผมก็ทำตามกระบวนการทั้งหมดที่ผมเห็นในภาพนิมิต And I knew exactly how to do it. ผมรู้อย่างแน่นอนว่าผมจะต้องทำอะไรบ้างThere were a number of different reasons why there was a difficulty. มันมีเหตุผลมากมายที่จะอธิบายว่าทำไมงานมันถึงยาก The general idea. General idea. Was that they were going to make a grid.
ในแนวคิดพื้นฐานก็คือเขาจะสร้างตารางบางอย่างเรียกว่ากริดขึ้นมา out of carbon fibers จากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าเส้นใยคาร์บอน and they were going to use a carbon film แล้วเขาก็จะเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มคาร์บอนบางๆ the film was only 5 microns thick แผ่นฟิล์มนั้นหนาแค่5ไมโครเมตรเท่านั้น that's thinner than a human hairบางยิ่งกว่าเส้นผมของคนอีก The fibers were 10 microns thick แล้วแผ่นที่เอามาเคลือบเนี่ยก็หนาน้อยกว่า1ไมครอนอีก That's thinner than a human hair ก็บางกว่าเส้นผมมนุษย์อีกนั่นแหละ The film was so thin แผ่นที่เอามาเคลือบก็บาง That you could see through it จนเราสามารถมองผ่านแผ่นที่เคลือบได้ And when you were trying when so the Lord showed me พระเจ้าก็สำแดงให้อาจารย์เห็นว่า to put one of the grid one of the fiber grids ให้วางแผ่นกริดแบบนึง vertically ในแนวตั้ง and then put the film there ให้วางแผ่นกริดในแนวตั้งแล้วก็วางแผ่นฟิล์มซ้อนเข้าไปแบบนั้น and then put a second layer of fibers horizontallyและหลังจากนั้นก็วางแผ่นไฟเบอร์อีกชุดหนึ่งเป็นแนวนอน like a sandwich เหมือนกับแซนด์วิช and so the difficulty was that these materials are so fragile ปัญหาก็คือวัสดุที่เอามาทำมันเปราะบางมากๆ that they had not been able to do it เขาไม่สามารถสังเคราะห์วัสดุนี้ได้ but the Lord showed me how to do it แต่พระเจ้าเปิดเผยให้อาจารย์ทราบว่าจะสังเคราะห์วัสดุนี้อย่างไรAnd I did it exactly the way the Lord showed me. ผมก็ทำตามอย่างที่พระเจ้าบอกเลย And then He gave me the packaging for it. พระเจ้าเสมือนกับว่าให้แพ็กเกจกับอาจารย์มาทั้งหมด And when it was all done, และเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้น it looked like something that belonged in a jewelry store. Jewelry? And it looked like a luxurious jewel.มันเมื่องานเสร็จแล้วมันเหมือนกับอัญมณีล้ำค่าบางอย่าง Because of the way that the Lord showed me เพราะว่านั่นคือเหตุผลที่อาจารย์ได้รับจากพระเจ้า So I went in at 9 in the morning และตอนนั้นเป็นเวลา 9:00 น. And by 10:30 I had constructed the filter แล้วผมทำงานนี้เสร็จตอน 10:30 And he took it and went to Washington แล้วตอนนั้นเจ้านายกำลังจะไปที่วอชิงตันAnd out of 250 laboratories in the entire nation, จากห้องทดลอง250ห้องทดลองทั่วประเทศ not a single one of them designed any filter. ไม่มีที่ใดสามารถทำงานชิ้นนี้สำเร็จ Two years. ในเวลา2ปีที่ผ่านมานี้ of the brightest minds. จากคนที่หัวกะทิที่สุดทั้งประเทศ worked on this project. ทำงานในโปรเจกต์นี้And not a single one of them produced a filter. ไม่มีใครสักคนสามารถผลิตชิ้นงานชิ้นนี้ได้เลย The only company that had anything to present. บริษัทเดียวที่มีผลงานนำเสนอได้ was our company. ก็คือบริษัทของอาจารย์ They sent it to NASA. และหลังจากนั้นเขาก็นำผลงานนี้ไปให้ NASA. And they used it. และ NASA ก็เอาไปใช้ According to their theory. ตามทฤษฎีที่เขามีอยู่แล้ว And it worked. และมันก็ใช้งานได้จริงๆAmen. Hallelujah. So, God knows everything. พระเจ้าทราบทุกอย่าง Insurance. การประกัน Business. ธุรกิจ Music. เพลงดนตรีศิลปะ Science. วิทยาศาสตร์ Classic literature. วรรณกรรมคลาสสิกต่างๆ Microbiology. รวมถึงจุลชีววิทยาด้วย Electromechanical engineering. เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ก็เกี่ยวข้องด้วย It doesn't matter what it is medicine ไม่สำคัญว่าจะเป็นวิทยาการแขนงไหนรวมถึงยาเวชภัณฑ์ any field of endeavor ทุกแขนงความรู้ that men are involved in ที่มนุษย์นั้นกำลังผลิตคิดค้นขึ้น God knows everything about it พระเจ้าทราบดีในทุกรายละเอียด Amen Amen Hallelujah and he's told us I want to be your counselorและพระเจ้าก็บอกว่าเราอยากที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านทั้งหลาย Call on me ก็เรียกเราสิ Jeremiah 33:3 says เยเรมีย์บทที่33ข้อ3ก็บอกว่า Call upon me เรียกนามของเรา And I will answer you และเราจะตอบท่าน
And then the last clause says. และในบริเวณสุดท้ายของข้อความนี้ก็บอกว่า And I will show you great and mighty things. ในส่วนสุดท้ายของข้อความนี้บอกว่าและที่มีอำนาจใหญ่โตซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นจะให้แก่เจ้า Which you do not know. สิ่งที่เราไม่รู้ Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Our problem is not what we know. ปัญหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าสิ่งที่เรารู้คืออะไรOur problem is what we don't know. ปัญหาคือสิ่งที่เราไม่รู้ต่างหาก Amen. Amen. ครับ Hallelujah. We don't have a solution for COVID. เราไม่มีทางรักษาโควิด Every nation in the world is in debt. เราไม่มีหนทางในการรักษาโควิดและทุกๆประเทศในโลกก็อยู่ในหนี้สิน We can't solve global warming. เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อนได้ Pollution.เรื่องสภาวะโลกร้อนเราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องมลภาวะได้ We can't solve the dilemma of mankind เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของมนุษยชาติเหล่านี้ได้เลย We can build schools เราสามารถสร้างโรงเรียนได้ But we can't make a student want to study แต่เราไม่สามารถให้นักเรียนทำให้นักเรียนเนี่ยต้องการเรียนศึกษาได้ Amen Amen And there's a saying that says this มีคำพูดนึงบอกว่า Money can buy you a houseเงินสามารถซื้อบ้านได้ แต่ไม่สามารถซื้อบ้านที่อบอุ่นได้ Amen. Amen. How many people do you know that have beautiful houses? มีใครบ้างที่เรารู้จักที่มีบ้านที่สวยงาม But it's not a home. แต่มันไม่ใช่บ้านที่อบอุ่น There's no love between the mother and the father. ไม่มีความรักระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ The parents and the children. ไม่มีความรักระหว่างผู้ปกครองและเด็กลูกหลานของเขา Amen. Amen. The money can buy you food. เงินสามารถซื้ออาหารได้But not hunger. แต่ไม่ใช่ความหิว Money can buy you a bed. เงินสามารถซื้อเตียงนอนได้ But not sleep. แต่ไม่ใช่การนอนหลับ Amen. Amen. And so there's issues in the world. มีคำตอบในโลกนี้ That we can't solve. อ๋อขอโทษมีปัญหาในโลกนี้ที่เราสามารถแก้ไขได้But the word of the Lord says, "If you call upon me, I will answer you." เพราะว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าให้เรียกพระนามของพระเจ้าและพระองค์จะตอบ And I will show you great and mighty things. และพระองค์จะสำแดงสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เราไม่รู้นั้นให้กับเรา That you do not know. สิ่งที่เราไม่รู้ Amen. 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 Stand up to your feet. Okay, ขออนุญาตยืนขึ้นครับ I want you to make a prayer of faith right now. I know that every one of us has problems.ผมรู้ว่าทุกคนมีปัญหา There's nobody in the world that does not have a problem. ไม่มีใครที่ไม่มีปัญหา Amen. Amen ครับ I've come from places where people are living in mansions. ผมมาจากสถานที่ที่คนอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่ And I've sat at the table with them. แล้วผมก็นั่งร่วมโต๊ะอาหารกับพวกเขา They own multi-million dollar homes. เขามีบ้านหลักราคาเป็นล้านๆ They're running multi-million dollar businesses. และมีธุรกิจมูลค่าเป็นล้านๆ They're driving around in the latest model ขับรถไปมาในรุ่นใหม่ที่สุด luxury cars เป็นรถหรูรุ่นใหม่ที่สุด They wear jewelry on their hands and their ที่มือของเขามีอัญมณีงดงามมากมายมีเครื่องประดับ And they'll sit there at the table แล้วพวกเขาก็นั่งร่วมโต๊ะอาหารด้วยกัน And they're telling me that they want to commit suicide แล้วเขาก็บอกอาจารย์ว่าเขาอยากที่จะฆ่าตัวตายI've seen it. I can't tell you how many people I've prayed like this. ผมเจอมาแล้วผมไม่สามารถบอกได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้ Amen. Amen. Why? เพราะอะไรล่ะ Because we just simply don't call upon the Lord. เหตุผลง่ายนิดเดียวก็เพราะเราไม่ได้ร้องเรียกพระเจ้า I've had mothers cry to me. ผมพบกับแม่คนหนึ่งที่มาร้องไห้กับอาจารย์ I don't know why my son is like this. คุณแม่บอกว่าไม่รู้ว่าทำไมลูกชายถึงจะเป็นอย่างนี้ได้A that I talked to you about yesterday. มันเหมือนกับว่าเพิ่งคุยกันเมื่อวานนี้ His family is so wealthy. ครอบครัวของคุณแม่เนี่ยก็ร่ำรวยมั่งคั่ง And they send him to the best school. ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนที่ดีที่สุด And when his father goes to talk to him. เมื่อคุณพ่อไปคุยกับลูกชายคนนี้ the young man picks up his father into the air and smashes him on the floor.ลูกชายคนนี้ก็ยกคุณพ่อขึ้นบนอากาศแล้วก็ทุ่มคุณพ่อลงที่พื้น Amen. And so, what am I saying? ผมกำลังอธิบายเรื่องอะไร That we don't they don't understand why the son is acting like that. ผมกำลังบอกว่าครอบครัวนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายถึงกระทำแบบนั้น But God knows. แต่พระเจ้าเข้าใจดี God knows. พระเจ้าทราบดี God knows. พระเจ้าทราบและเข้าใจดี Amen. Amen. And so.
we went, we prayed, and A got saved. That family. The young man. Okay. A, his name's A. Okay. ลูกชายคนนั้นเขาก็ชื่อว่าเอฟแล้วเขาก็รับความรอดตอนที่เราอธิษฐานให้กับเขา Amen. Amen. He got saved. เขาได้รับความรอดจริงๆ I went into the dining area. ผมก็เข้าไปในพื้นที่ที่เรารับประทานอาหารกัน And I talked to the father. แล้วผมก็คุยกับคุณพ่อAnd I said, salvation has come to the house. ผมก็บอกว่าความรอดมาถึงบ้านหลังนี้แล้ว Your son is saved. ลูกชายของคุณได้รับความรอดแล้ว God wants to heal your back. พระเจ้าต้องการรักษาหลังของคุณพ่อด้วยนะ And save your soul. แล้วก็ต้องการให้วิญญาณของคุณได้รับความรอดด้วย Yes. เราพร้อมแล้วใช่ The whole family got saved. ทั้งครอบครัวได้รับความรอด Call upon the Lord. เรียกพระนามของพระเจ้า Just close your eyes and say this with me. ขออนุญาตหลับตาแล้วก็พูดตามLord Jesus, พระเจ้าพระเยซู I have issues in my life. ฉันมีปัญหาเยอะแยะมากมาย That I can't solve. ที่ฉันไม่สามารถแก้ไขได้ Economy. ปัญหาทางเศรษฐกิจ Health. สุขภาพ Relationships. ความสัมพันธ์ But I want to call upon you. แต่ฉันต้องการร้องเรียกพระองค์And I believe that you will answer me. และฉันเชื่อว่าพระองค์จะตอบ And I believe that you can and that you will show me. และฉันเชื่อว่าพระองค์สามารถและจะตอบสนอง Things that I don't know. ในสิ่งที่ฉันไม่รู้ Now we're going to begin to pray in the spirit. อธิษฐานในภาษาพระวิญญาณต่อไปครับAnd I want you to think about a problem in your life. แล้วก็คิดถึงปัญหาในชีวิตของเรา It's health. ปัญหาสุขภาพ Business. ธุรกิจ Relationship. ความสัมพันธ์ Economy. เศรษฐกิจ It doesn't matter what the problem is. ไม่สำคัญว่าจะเป็นปัญหาอะไร I want you to think about that problem. ผมอยากให้เราคิดถึงปัญหาเหล่านั้น And I want you to commit it to the Lord in prayer right now. แล้วก็อยากให้พวกเรานั้นมอบไว้กับพระเจ้าด้วยกันและอธิษฐานต่อไป Say Lord, I'm calling upon you right now. พระเจ้าเราร้องเรียกพระองค์ณเวลานี้ Concerning this matter. เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ It could be a son. อาจจะเป็นเรื่องของลูกชาย A daughter. เป็นเรื่องของลูกสาว A mother.เป็นเรื่องของคุณแม่เป็นเรื่องของคุณพ่อ A husband เป็นเรื่องของคุณสามี A wife เรื่องของคุณภรรยา Business ธุรกิจ Economy เศรษฐกิจ Health สุขภาพ Whatever it is ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม Say Lord I am calling upon you พูดความการว่าเราเรียกพระนามพระองค์ And I believe you will answer แล้วฉันเชื่อว่าพระองค์จะตอบ Pray 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 อธิษฐานครับอธิษฐานHeavenly Father God, right now in the name of Jesus. พระบิดาในสวรรค์ในนามพระเยซูคริสต์ You have spoken it. พระองค์ทรงตรัสกับพวกเราแล้ว That if we call upon you, เมื่อเราร้องเรียกพระนามพระองค์ You will answer us. พระองค์จะตอบ And you will show us great and mighty things. และพระองค์จะทรงสำแดงให้เห็นถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราไม่รู้ That we do not know. สิ่งที่เราไม่รู้In Jesus' name. ในนามพระเยซูคริสต์ Amen. 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 Give Jesus a hand clap right now. Amen. Amen. Hallelujah. You may take your seat. I told you about a sister in Malaysia. ผมเล่าเรื่องของน้องสาวของเราคนหนึ่งในมาเลเซีย Her husband was no good. No good. Yeah. Okay. สามีของเธอเนี่ยไม่ดีเลยเลวร้ายมากIt didn't work. มันก็ไม่ได้ผลดีเท่าไหร่ Didn't bring money to the family. สามีของน้องสาวคนนี้เขาไม่ทำงานไม่เอาเงินมาให้ครอบครัว Would stay out all night. ออกไปข้างนอกตอนกลางคืนทั้งคืนเลย He show up in the morning and eat everything in the kitchen. แล้วรุ่งเช้าก็ปรากฏตัวมาที่บ้านแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนั้น And the poor mother is working to feed three kids. คุณแม่ก็มีฐานะที่ยากจนแล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูก3คน Send them to school. ต้องส่งลูกไปโรงเรียนAnd run the house and the family. ดูแลบ้านแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยตนเอง He would come and he would eat everything in the kitchen and then go lay down in the couch and sleep. สามีก็โผล่มาในรุ่งเช้ากินทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังจากนั้นก็ไปนอนบนโซฟานอนทั้งวัน And then at night. และในกลางคืนนั้น He would leave. เขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็จากบ้านไป And he'd stay out all night. อยู่นอกบ้านทั้งคืนเลย She came for prayer. แล้วเธอก็มาหาอาจารย์และอธิษฐาน We prayed.แล้วเราก็อธิษฐานร่วมกัน The Lord revealed the problem พระเจ้าก็เปิดเผยให้เราเห็นถึงปัญหา The next day ในวันต่อไป
the husband went into church and got saved คุณสามีก็ไปที่โบสถ์และรับความรอด amen amen and he turned out to be และสามีก็กลายเป็น the number one enforcer เป็นผู้บังคับกฎหมายอันดับหนึ่ง for the syndicate in Penang is that a police the gangster triads ohThey became an enforcer or he a trial? He was. Oh, okay. Okay. He was the number one enforcer. You know, beat okay. people and cut fingers off and enforcer. Things like that. Oh, okay. สามีคนเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในแก๊งแล้วก็เป็นแก๊งอันดับหนึ่งด้วยเขาก็กลับใจมาเชื่อพระเจ้า So whenever somebody owed money or whatever, ไม่ว่าคนที่ติดหนี้เขาหรือว่าเขาต้องตามไปทวงหนี้He would be the one that would go and collect. เขาจะเป็นคนที่เข้าไปแล้วก็ทำทารุณกับคนเหล่านั้น And if they didn't pay, แต่ถ้าเขาไม่ยอมจ่ายหนี้แล้วก็เขาก็จะ chop off a finger, ตัดนิ้วของคนที่ไม่จ่ายหนี้นั้นออก chop off an arm, แล้วก็ตัดไปเรื่อยๆจนถึงแขน He was the number one, the most feared enforcer. เขาเป็นนักคนที่อยู่ในแก๊งที่น่าเกรงขามที่สุด The next day.He went into church and got saved. และในวันต่อไปชาวแก๊งคนนี้เขาก็ไปที่โบสถ์ได้รับความรอด To this day, จนถึงณปัจจุบันนี้ He fears God. เขายำเกรงพระเจ้า He is raising his family. เขาก็ดูแลครอบครัวของเขา He's working. และเขาก็ทำงาน He became a new man. เขากลายเป็นคนใหม่ Amen. Amen. Come on, give him a hand clap right now. Thank you, Lord Jesus. And I can tell you stories about people.ผมบอกเรื่องของผู้คน relationships เรื่องของความสัมพันธ์ business เรื่องของธุรกิจ money เรื่องของเงิน health เรื่องของสุขภาพ amen amen so many things but all we have to do is call upon the lord มีหลายๆเรื่องมีหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือร้องเรียกพระเจ้า because out of his mouth และจากปากของพระองค์ come wisdom มีปัญญาออกมา knowledge มีความรู้ and understanding และความเข้าใจ and that's what we need และนั่นคือทุกอย่างที่เราต้องการAmen. Amen. ครับ And so, give the Lord a hand clap. ตบมือให้กับพระเจ้า I remember a lady. แล้วเราก็แล้วอาจารย์ก็จำผู้หญิงท่านหนึ่งได้ In Cha Chen Sao. ในฉะเชิงเทรา We had ministered here that Sunday. เราก็เพิ่งไปมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา And it was one of those long services that we prayed into the afternoon. เป็นหนึ่งในรายการที่ยาวนานมากเพราะเราอธิษฐานจนถึงตอนบ่าย And we were on our way back home. และในระหว่างที่เรากำลังเดินทางกลับAnd I was tired. ผมรู้สึกเหนื่อยล้า รู้สึกง่วงนอน And then I get a phone call. แล้วอยู่ดีๆผมก็ได้รับโทรศัพท์ Pastor, we have a lady at the church that needs prayer. คนนั้นก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเรามีผู้หญิงท่านหนึ่งที่ต้องการให้อาจารย์อธิษฐานเผื่อในโบสถ์ของเรา It was a demonic possession. ถูกวิญญาณชั่วครอบงำ And so I'm tired. ผมรู้สึกเหนื่อยล้ามาก And I'm thinking. ผมก็คิดว่าWe'll go ahead and pray for her and get her free. Okay, เราจะไปอธิษฐานเผื่อเธอแล้วปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระ But they said, "Now can you come?" แล้วคนในสายก็บอกว่าอาจารย์จะมาไหมครับ Yeah. อาจารย์ก็แบบรู้สึกง่วงๆแล้วก็แบบโอเคอาจารย์ไป So we showed up. แล้วเราก็ไปสุดท้ายที่สุดเราก็ไปที่นั่น There's a young lady sitting there. แล้วเราก็พบผู้หญิงคนนั้นกำลังนั่งอยู่ In her 30s. อายุ 30. Amen.And we started ministering to her. เราก็เริ่มปฏิบัติรับใช้เธอ And she started manifesting. และวิญญาณชั่วก็เริ่มสำแดง And we couldn't get to the bottom of it. เราไม่สามารถลงไปถึงรากของปัญหาได้ So I sat back. ผมก็เลยถอยหลังลงมา And I asked the Lord. แล้วก็ถามพระเจ้าว่า I said, Lord, why are we having this challenge right now? ทำไมเราถึงมีความท้าทายณเวลานี้ล่ะAre you ready for this? Okay, พร้อมนะครับตั้งใจฟังอาจารย์ให้ดี The Lord said พระเจ้าก็บอกว่า She has self hatred. เธอมีความเกลียดชังตัวเอง Self hatred. เกลียดชังตัวเอง She confessed to us. แล้วเธอก็สารภาพให้กับเรารู้ว่า That she had been with 30 men. เธอมีความสัมพันธ์กับผู้ชายมาแล้ว30คน She didn'tLike to do it. เธอไม่ชอบเลยในเรื่องนี้ She didn't even want to do it. เธอไม่อยากที่จะมีอะไรแบบนี้เลย But she did it. แต่เธอก็ทำไปแล้ว
And so when we were ministering to her, ในระหว่างที่เรากำลังปฏิบัติเธออยู่ her parents were sitting right behind her. พ่อแม่ของเธอก็นั่งอยู่ข้างๆข้างหลังของเธอนั่นแหละ And then the Lord spoke to my late wife, Pastor Deborah. Okay, แล้วตอนนั้นพระเจ้าก็พูดกับภรรยาคนที่จากไปแล้วคุณเดโบราห์ And told her that you're dealing with self-hatred. บอกว่าผู้หญิงคนนี้กำลังต่อสู้กับความเกลียดชังตัวเองอยู่นะAnd as soon as we said, in the name of Jesus, we come against the spirit of self-hatred. และในทันทีทันใดเราก็บอกในนามพระเยซูคริสต์เราขอเข้ามาต่อสู้กับวิญญาณที่เกลียดชังตัวเองนี้ She began to weep. และทันใดเธอก็ร้องไห้ Before she was fighting it. ก่อนหน้านั้นเธอมีความดุดันแล้วก็ต่อสู้ She was rebelling. เธอมีความกบฏดื้อดึง She had this look of contempt in her face. เธอมีหน้าตาที่โกรธเกรี้ยวThe moment that the words self-hatred came out. แต่ในทันทีทันใดที่คำว่าเกลียดชังตัวเองนั้นน่ะถูกพูดขึ้นมาในทันใดนั้นเอง She began to weep. เธอก็ร่ำไห้ร้องไห้ And then she began to talk. แล้วเธอก็เริ่มพูด And she said, "My parents never loved me." บอกว่าครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรักเธอเลย They loved my sister more than me. รักพี่สาวมากกว่าเธอ Is it everything she did was praised ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำเนี่ยพี่สาวของเธอนะก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคุณพ่อคุณแม่เธอตลอดเลย Everything I did was criticized แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำถูกวิพากษ์วิจารณ์ When something bad happened บางสิ่งบางอย่างร้ายแรงเกิดขึ้น They would beat meถ้ามีบางสิ่งบางอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นพ่อแม่ก็จะมาตีเธอ When my sister did something badแต่ถ้าพี่สาวของเธอทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดี They always made an excuse, oh, she's just young. ก็จะมาประคบประงกแล้วก็ให้ข้อแก้ตัวกับพี่สาวเธอเสมอเลย Oh, it's so cute. มันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลย She says, my parents never loved me. และเธอก็บอกว่าครอบครัวของเธอไม่เคยรักเธอ And the parents are sitting right behind her. แล้วคุณพ่อคุณแม่นั้นน่ะก็นั่งอยู่ข้างหลังเธอนี่แหละ I'm sitting here.อาจารย์ก็นั่งอยู่ข้างหน้าเธอตรงนี้เธอก็นั่งอยู่ตรงข้างอาจารย์แล้วก็มองอาจารย์อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งอยู่ข้างหลังคุณผู้หญิงคนนี้ And the parents are saying you didn't do that you know what let's start right แล้วคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างหลังก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าบอกอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้น She's telling us they never told me they loved me แล้วคุณผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอไม่เคยรักเธอเลย And the parents are saying แล้วคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างหลังก็บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าบอก Long story short โอเคเล่าเรื่องสั้นให้ยาวสรุปว่า We cast out the spirit of self-hatred เราขับไล่วิญญาณแห่งการเกลียดชังตัวเองนี่ออกไป Instantly delivered แล้วเธอก็รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ Amen Amen Hallelujah Hallelujah Come on give my hand ขอบมือให้กับพระเจ้า But you see sometimes people do things and act a certain way เราเห็นใช่ไหมครับบางครั้งคนก็พูดอย่างนึงแล้วก็ทำอีกอย่างนึง And we don't know why เราก็ไม่เข้าใจว่ามันเพราะอะไรกันWhen I used to work, ตอนที่ผมเคยทำงานอยู่ตอนที่ผมทำงานอยู่ like I said, I used to work in. อย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปผมเคยทำงานด้านงานวิจัยพลังงาน I was making some radiation isotopes. และในครั้งหนึ่งผมก็ทำวัดอุปกรณ์ในการตรวจวัดรังสีไอโซโทป Radiation is very dangerous. งานเกี่ยวกับรังสีเนี่ยอันตรายอย่างมาก And one time I was working in a very sensitive job. ผมกำลังทำงานที่ต้องใช้ความอ่อนไหวและละเอียดละอออย่างมาก requires a lot of concentration ต้องมีสมาธิที่จดต่อสูง and my coworker และเพื่อนร่วมงานของผม a young mother เป็นคุณแม่วัยใหม่ talking away เป็นคุณแม่มือใหม่ก็พูดอยู่ตลอดเวลา and she's complaining about her son และเธอก็บ่นเกี่ยวกับลูกชายของเธออยู่ตลอดเวลา because that morning และในเช้าวันนั้น her son เพราะว่าในเช้าวันนั้นลูกชายของผู้หญิงคนนี้โกรธเธอAnd shouted at her. The son is 3 years old. ลูกชายของเธอนั้นน่ะอายุแค่3 ปีเท่านั้นก็ตวาดใส่คุณแม่ Shouted at her. You don't love me. บอกว่าคุณแม่ไม่รักผม I hate you. ผมเกลียดคุณแม่ I'm gonna kill you. ผมจะฆ่าคุณแม่ Amen. Amen. นะครับ So I'm trying to work on my job here. เรานึกภาพอยู่นะครับอาจารย์กำลังจดจ่อและทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงมากและเธอคนนี้คุณแม่มือใหม่ก็มาพูดกับอาจารย์ And I'm thinking to myself, I wish she would just แล้วผมก็คิดอยู่ในใจปรารถนาให้เธอ Stop หยุด
it, my real thought was shut up, you know. But ความคิดจริงๆของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าขอให้เธอหุบปากซะ because I was trying to do my job. เพราะผมพยายามทำงานที่ละเอียดละอออันนี้อยู่ And as I'm thinking that, แล้วผมกำลังคิดอยู่ว่า the Lord said, พระเจ้าตรัสบอกว่า ask her.ในทันทีทันใดพระเจ้าก็ตัดกับอาจารย์บอกว่าให้ถามเธอสิว่า If her sons have any friends ลูกชายของเธอมีเพื่อนบ้างไหม So I said Letty her I called her Letty โอเคแล้วผมก็บอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าปล่อยวางซะ I said Letty Lady อ๋อโอเคDoes your son have any friends? แล้วผมก็บอกว่าคุณผู้หญิงครับลูกผู้ชายของคุณเนี่ยมีเพื่อนบ้างไหม And then she said แล้วเธอก็อึ้ง Yes แล้วเธอก็ตอบออกมาว่าใช่ A new boy moved into the apartment complex มีผู้ชายคนหนึ่งย้ายเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่อาศัยอยู่ About the same age เป็นอายุไล่เลี่ยกัน And they started playing togetherแล้วก็เริ่มที่จะเล่นด้วยกัน And that little boy และเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะที่เพิ่งย้ายเข้ามา was always cursing his parents แช่งด่าเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะแช่งด่าครอบครัวของเขาอยู่ตลอดเวลา You don't love me บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่รักผม I hate you ผมเกลียดคุณพ่อคุณแม่ I'm going to kill you ผมจะฆ่าคุณพ่อคุณแม่ You know เด็กผู้ชายคนที่เพิ่งย้ายมา That spirit started coming into Letty's son นั่นคือเหตุผลว่าวิญญาณของเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะเข้ามาพัวพันกับลูกสาวลูกชายของผู้หญิงคนนี้ And so when I asked her does your son have any friends ในเวลานั้นที่ผมถามคุณผู้หญิงคนนี้ว่าลูกชายของคุณมีเพื่อนบ้างไหมเธอก็อึ้งแล้วก็นึกบางอย่างได้And she knew. นั่นแหละตอนที่เธอรู้บางอย่าง What the problem was. ปัญหาคืออะไร Amen. Amen ครับ Call upon the Lord. ร้องเรียกพระเจ้า And he will answer you. และพระองค์จะทรงตอบ He will show you what the problem is. พระองค์จะสำแดงว่ารากของปัญหานั้นคืออะไร You want to hear another story? เราอยากจะได้ยินอีกเรื่องนึงไหมครับ I had a sister. ผมมีน้องสาวคนนึง In the Lord.ในพระคริสต์นะเป็นพี่น้องในพระคริสต์ที่กัวลาลัมเปอร์ every year that we went there ทุกปีที่เราเดินทางไปที่นั่น she would pick us up at the airport เธอก็จะมารับเราที่สนามบิน she would take us around all over the place แล้วก็ขับรถพาเราไปที่ต่างๆ but every year แต่ว่าทุกปี pray for my business เธอก็จะขอให้เราอธิษฐานเพื่อธุรกิจของเธอ so we prayed เราก็เลยอธิษฐานเพื่อธุรกิจของเธอและในปีต่อไปPray for my business. ก็ขอให้อธิษฐานเผื่อธุรกิจอีก Third year. และในปีที่3 Fourth year. ปีที่4 Fifth year. ปีที่5 Pray for my business. ก็เรื่องธุรกิจอีกขอให้อธิษฐานเผื่อ And I started saying, Lord, how come this business is not prospering? แล้วผมก็สงสัยว่าพระเจ้าทำไมธุรกิจของเธอมันไม่มั่งคั่งรุ่งเรืองล่ะ And then she was praying one morning. และในเช้าวันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กำลังอธิษฐานอยู่ And the Lord spoke to her. พระเจ้าก็ตรัสกับเธอบอกว่าYou know what the Lord said to her? รู้ไหมครับพระเจ้าพูดกับเธอว่าอะไร He said, "I can't bless your business." ผมพระเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถอวยพรธุรกิจของคุณได้ Why? เธอก็สงสัยและถามว่าทำไมล่ะพระเจ้า The Lord said, "Because when you filled out the application for your business license." พระเจ้าก็ตอบว่าตอนที่เธอไปเขียนเอกสารธุรกิจของเธอนั้นน่ะตอนที่ลงทะเบียนธุรกิจของเธอตอนนั้นน่ะ You lied on the application.เธอเขียนคำโกหกลงไปให้กับทางการ Because you didn't want to pay taxes เพราะเธอไม่ต้องการจ่ายภาษี Amen Amen ครับ See we don't know why things are the way they are เราไม่ทราบว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงเป็นอย่างนั้น But God does แต่พระเจ้าทราบดีว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงเป็นอย่างนั้น Amen Joshua had made a covenant with the Gibeonites in the Old Testament โยชูวาได้ทำพันธสัญญากับคนกิเบอาต That they would have no war between themในพันธสัญญาเดิมว่าจะไม่มีสงครามระหว่างพวกเขากับคนกิเบอาต And it was the covenant was made in God's name และในการทำพันธสัญญานั้นพันธสัญญาอันนั้นน่ะถูกทำโดยนามของพระเจ้า But the Josh the covenant was made through Joshua แต่ว่าพันธสัญญาอันนั้นน่ะถูกทำผ่านโยชูวา A few years later เพราะฉะนั้นในปีต่อๆไปนั้น Saul became king เมื่อซาอูลกลายเป็นกษัตริย์And he went and he fought against the Gibeonites. ซาอูลก็ไปสู้กับคนเหล่านั้น And broke the covenant.
นั่นจึงเป็นเหตุว่าพันธสัญญาที่โยชูวาทำไว้จึงถูกแตกหักจึงถูกทำให้แตกหักไป And then David becomes king แล้วเมื่อตอนที่ดาวิดมาเป็นกษัตริย์ And there was a famine in the land ก็เลยเกิดการกระดานอาหารขึ้นในแผ่นดินAnd David went to the Lord. และดาวิดก็ไปหาพระเจ้า He said, Lord, why is the land not blessed? แล้วก็ทูลถามพระเจ้าว่าทำไมแผ่นดินไม่ได้รับการอวยพรล่ะ Why are we having a famine? ทำไมเราจึงมีการกันดารอาหารเหล่านี้ And the Lord said, because of the bloody house of Saul. เพราะว่ามือของซาอูลนั้นเปื้อนเลือดทั้งตระกูลของซาอูลนั่นแหละทำให้แผ่นดินเปื้อนเลือด Amen. Amen.David went to the Gibeonites. และดาวิดก็ไปหาคนกิเบียตAnd he said, "What can we do to reconcile?" และถามว่าเราจะคืนดีกันได้อย่างไร Amen. Amen. The famine happened. ความกันดารอาหารเกิดขึ้น Because a covenant was broken. เพราะว่าพันธสัญญาถูกหัก Amen. David didn't know that. ดาวิดไม่รู้เรื่องนี้เลย But he called upon the Lord. แต่ดาวิดร้องเรียกพระเจ้า Amen. Amen. So when you have an issue in your life.และปัญหาต่างๆในชีวิตของเรา No matter what it is ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม If you pray เมื่อเราอธิษฐาน And there's no answer และไม่มีคำตอบ You're asking ให้เราถาม But you're not receiving เมื่อเราถามแล้วไม่ได้รับคำตอบ You're seeking but you're not finding และเมื่อเราหาแล้วไม่ได้รับคำตอบ You're knocking but it's not being opened เมื่อเราเคาะแล้วมันไม่เปิดให้กับเรา Go to the Lord ให้เราเข้าหาพระเจ้า And say Lord why แล้วก็ถามพระเจ้าว่าทำไมAm I not healed? ทำไมเราไม่พบคำตอบ Why is my company not prospering? ทำไมเราไม่ได้รับการรักษาทำไมบริษัทเราไม่มีกำไร Why are my relationships broken? ทำไมความสัมพันธ์ของเราขัดหักสะบั้น Come to the Lord and say, Lord, why? ให้เข้ามาหาพระเจ้าแล้วถามว่าทำไม And the Lord will answer you. และพระเจ้าจะตอบ Hallelujah. Amen. ครับ And He will show you.และพระเจ้าจะสำแดงให้กับเรา Everything that you don't know that you need to know ทุกอย่างที่เราไม่รู้แต่จำเป็นที่จะต้องรู้พระเจ้าจะสำแดงให้กับเรา And God can fix something that quickly พระเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว Amen Amen Give him a hand clap right now Amen Lord I just release the spirit of faith upon everyone that is here ข้าพเจ้าขอปลดปล่อยวิญญาณของพระองค์เหนือพวกเราAnd God-given grace ให้วิญญาณแห่งพระคุณของพระองค์สัมผัสเรา To call upon you ให้พวกเราได้ร้องเรียกพระนามของพระองค์ When there are faced เมื่อใดก็ตามที่มีปัญหา With an issue in their lives ปัญหาต่างๆในชีวิต That seems to have no solution เมื่อไม่มีทางออกเลย In Jesus' name ในนามพระเยซู Amen 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 Thank you Lord Give Jesus ขอบคุณพระเจ้าตบมือให้กับพระเจ้า